สวัสดีครับสวัสดีครับช่างรู้คู่บ้านรายการสดมาแล้วนะครับติดตามกันนะครับช่างรู้คู่บ้านครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับทุกเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างนะครับวันนี้ผมสัญชัยและคุณสุวิชาภารักษ์ครับเว้นช่วงเว้นช่วงนะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้อาจารย์สำเริงก็ไปอย่างที่บอกนะครับวันนี้อาจารย์สำเริงก็จะไปอยู่ที่โมดิวิลล่านะครับวันนี้ก็ไปฟังฟรีนะครับใครยังติดตามอยู่ไปฟังได้4โมงครับเริ่ม4โมงนะครับฟังฟรีถามฟรีตอบฟรีนะครับแล้วก็มีของว่างให้กินฟรีแล้วก็จะมีจับรางวัลไปชมคอนเสิร์ตฟรีเบญชลาทิตย์ด้วย นะครับก็เป็น Summer Perfect Health นะครับเรื่องบ้านเรื่องสุขภาพไปได้นะครับตอนนี้ที่โมดิวิลล่านะครับตรงอะไรนะลาดกระบังสวนภูมิทางโน้นนะครับแต่ที่แน่ๆครับแก้วนไปไม่จบถ้าครบสีผิดมั่นใจเลือกสีทนได้สี4ซีซั่นชัวร์สุดหยุดปัญหาจาก TOA นะครับนี่คือเรื่องสีแต่ว่าเรื่องของเราวันนี้นะครับต้องบอกว่าก็จะมีช่วงไหนที่คุณสุยาพอมีเวลาว่างนะครับก็จะแวะเวียนมาพูดคุยกันเราแชร์ประสบการณ์นะครับวันนี้มีอะไรอยากแชร์บ้างนะครับท่านที่ติดตามแล้วอยากถามนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคุณสุยชามาเนี่ยนะครับเรื่องการปลูกกระเบื้องเรื่องเสาคานร้าวแล้วจะเสริมแรงอย่างไรนะครับมีวัสดุตัวไหนที่น่าสนใจนะครับก็ติดตามแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการได้นะครับ1ชั่วโมงเต็ม022485936และ022485937 2เบอร์แล้วก็ SMS 411-1099แล้วก็ฝากอีกนิดนึงเผื่อมีคำถามนะครับพาไลน์ดีผมนะครับไลน์ดีนี้ท่านแอดไว้ได้เลยนะครับตอนนี้ 4,000 กว่าแล้วนะไม่ย่อยนะ 4,000 กว่าแล้วนะครับ 4,000 กว่าก็เอาสัก 5,000 เร็วๆนะครับก็แอดไลน์ดีก็ได้ที่411ไม่ใช่สัญชัยสัญชัยแอดสัญชัยแล้วก็ SUNCHAI นะครับแอดสัญชัยนะครับแอดกันมาได้ครับอ่ะมีอะไรอยากจะมาทักทายกล่าวถึงแฟนๆรายการที่รักทุกท่านบ้างก็คิดถึงแฟนรายการทุกคนนะครับโดยเฉพาะทางแฟนๆทาง FM 99ใน Active Radio นะครับก็ห่างหายไปนานแต่ก็คือคอยติดตามคอยฟังอยู่ตลอดนะครับก็มีรายการดีๆสาระมากมายนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์3โมงถึง4โมงเย็นก็รายการช่างรู้คู่บ้านเราก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องบ้านและการที่อยู่อาศัยนะครับก็ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนผมคิดว่าหลายๆคนกำลังอะไรเป็นกังวลหรือบางบ้านก็เจอปัญหากันแล้วนะครับตอนนี้คือคนที่เป็นผู้รับเหมาหรือว่าเป็นบริษัทที่รับแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรั่วๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะงานเยอะมากแล้วก็รับสายแทบไม่หยุดเลยนะครับอย่างอาจารย์สำเริงอาจารย์สัญชัยผมก็เชื่อว่าก็คงจะต้องรับสายรับสายเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนช่วงนี้ก็แฟนๆรายการพอเจอปัญหาอย่างบางทีบางบ้านเนี่ยตอนคืนนอนแทบไม่ได้ครับที่เราเคยดูแบบว่าเอากระป๋องมารองน้ำเนี่ยบางบ้านเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมีอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันไหนถ้าเรารู้ว่ากรมอุตุบอกว่าฝนไม่ตกหรืออะไรเงี้ยอาจจะลองขึ้นไปสำรวจดูนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่มีบ้านเป็นดาดฟ้านะครับหรือจะเป็นลักษณะของหลังคาที่พอจะขึ้นไปได้ก็ตามเนี่ยลองขึ้นสำรวจดูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่เป็นดาดฟ้านะครับเห็นหลายๆบ้านตอนนี้ผมขึ้นไปดูงานตามตึกสูงเยอะนะครับพอมองลงมาเนี่ยตามบ้านที่เป็นลักษณะของทาวน์เฮาส์ตึกแถวเนี่ยนะครับบางทีเนี่ย
ปลูกต้นไม้ไว้หรือบางทีก็ไม่ได้ขึ้นมาดูนะครับมันจะเป็นคราบดำๆหรือว่ามีพวกใบไม้พวกต้นหญ้าอะไรขึ้นแบบรกไปหมดเลยอันนั้นแหละมันเป็นปัญหาที่ทำให้บางทีมันเกิดน้ำหนักที่เยอะโดยใช้เหตุบางทีเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเคยปลูกต้นไม้ไว้เคยเห็นให้สวยงามแต่ปรากฏว่าพอไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยก็ปล่อยทิ้งทั้งกระถางต้นไม้เห็นแต่ดินแห้งๆอะไรต่างๆนะครับบางทีก่ออิฐแล้วเอาดินมาใส่เพื่อจะปลูกต้นไม้พวกนี้นะครับเวลาน้ำซึมลงไปก็เอาไปขังน้ำพอน้ำไปอยู่ในดินนะครับก็เรียกว่าทำให้ดินมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับหรือว่าคือพื้นที่บริเวณบนดาดฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าจะใช้ประโยชน์ท่านก็ออกแบบเพื่องานใช้ประโยชน์อะไรต่างๆให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็พยายามปล่อยโล่งแหละนะครับเอาแค่ว่าเดินขึ้นมาออกกำลังกายบ้างมาตากผ้ามาสูดอากาศอะไรบ้างเท่านั้นก็พอนะครับเพราะนั้นวันที่แดดออกนะครับหรือว่าวันที่ฝนไม่ตกลองขึ้นไปสำรวจข้างบนดาดฟ้าดูนะครับอันนี้ก็อยากให้ลองขึ้นสำรวจดูเวลาสำรวจเนี่ยก็คือทำความสะอาดนะครับถือโอกาสทำความสะอาดดูนะครับว่าบนมีสายเข้ามาไปรับสายก่อนครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรวิทย์ครับครับผมเชิญเลยครับสวัสดีครับที่อื่นก็มีครับแต่ต้องไปถามหาครับครับมีครับไปถามว่าซีเมนทากันซึมครับฮะอ๋อใช่ครับพระนครเหนือครับครับโรงหนังนั้นคือตรงท่าน้ำนนท์ครับครับอยู่ระหว่างพระนครเหนือกับท่าน้ำนนท์กับโรงหนังนะครับอยู่ระหว่างกลางไปจากทางไหนครับไปจากโรงหนังก็อยู่ทางขวาถ้าไปจากพระนครเหนือก็ถ้าไปจากโรงหนังก็อยู่ทางขวาครับ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 ก็ต้องขัดทำความสะอาดก่อนครับใช่ครับจะมีคู่มือให้ครับไว้ทำจริงใช่ครับไปไว้ไปซื้อแล้วดูจากคู่มือดีที่สุดครับครับผมครับผมขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับนะครับจริงๆอยากให้ดูคู่มือเพราะว่าการทาสีบนกระเบื้องเนี่ยคือหลายคนเนี่ยคืออยากฟังเลยแต่ฟังไปนะครับจากประสบการณ์ผมนะครับฟังไปแล้วก็ทำผิดทุกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความมั่นใจแล้วก็ใช้ได้ถูกต้องคุณภาพนะครับผมก็เลยมีคู่มือให้เรียบร้อยนะครับนั่นคือสีทากระเบื้องนะครับ022485936แล้วก็022485937นะครับสำหรับท่านที่ติดตามหรือว่า4111099นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้อ่ะเรามาฟังที่คุณสุวิชาบอกกล่าวกันต่อเมื่อกี้ครับครับก็ต่อกันเรื่องของช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนฤดูฝนเนี่ยก็ปัญหาที่ยอดฮิตเลยจริงๆก็คือว่าน้ำรั่วซึมนะครับน้ำรั่วซึมก็ที่มักจะเจอกันส่วนใหญ่นะครับในช่วงฤดูกาลนี้เนี่ยก็คือว่าจากดาดฟ้าที่เป็นดาดฟ้าพื้นคอนกรีตนะครับหรือว่าจะเป็นหลังคานะครับก็สองอย่างนี้หลักๆแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะมองข้ามไม่ได้ก็คือว่าตรงบริเวณที่น้ำซึมเข้าบริเวณขอบกระจกขอบไอ้วงกบประตูหน้าต่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เจอเยอะอีกปัญหาหนึ่งนะครับซึ่งเรามีคำถามที่ถามเข้ามาทางไม่ว่าจะเป็น Line ID หรือจะเป็นทางเว็บเพจอะไรต่างๆแล้วก็จะเจอคำถามพวกนี้เยอะมากๆนะครับเพราะนั้นในช่วงของหน้าฝนอย่างนี้นะเราก็ต้องมีการเตรียมรับมือนะครับอย่างเช่นถ้าบนดาดฟ้าเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเราขึ้นไปสำรวจนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะครับเคลียร์พื้นที่ให้ดูโล่งคราวนี้เนี่ยพอเวลาฝนตกมาทีเราจะรู้เลยว่าบริเวณตรงไหนมันน้ำมันรั่วซึมหรือว่ามีสภาพปัญหานะครับคือรอยแตกรายงานบนดาดฟ้าบ้างหรือจะเป็นตรงส่วนของผนังกันตกรอบได้นะครับจะเป็นจุดอ่อนแอที่ทำให้น้ำรั่วซึมไปได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับคราวนี้เนี่ยและอีกปัญหาหนึ่งก็คือที่มักจะเจอกันบ่อยๆเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วแก้ไม่ได้ยากแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขึ้นไปดูกันนะครับก็คือว่ามันมีพวกใบไม้ใบหญ้าหรือว่านกมาทำรังนะครับแล้วก็ปิดไอ้ตรงรูระบายน้ำทิ้งนะครับหรือว่าฟลอร์ดเรนตรงนี้เนี่ยก็คือไม่มีพวกตะแกรงหัวกะโหลกคว่ำนะครับทำใ
น้ำมันขังได้พอน้ำขังก็ทำให้น้ำมันซึมลงไปที่คอนกรีตด้านล่างนะครับหรือว่าเป็นเพดานด้านล่างฝ้าก็เลอะเสียหายคือที่สำคัญในตอนนี้อยากจะให้ขึ้นไปดูก่อนนะครับขึ้นไปดูว่ามันเป็นปัญหาที่ตรงส่วนไหนยังไงนะครับจุดที่สังเกตเยอะๆก็คือตรงช่วงของรอบด้านนะครับที่ผนังพื้นชนผนังหรือว่าจะเป็นลักษณะของตัวที่เป็นแตกลายงาบ้างหรือมันเรียกว่าเกิดการทรุดตัวนะครับพอเราขัดพื้นดูเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับเอาไอ้พวกเศษดำๆออกไปแล้วจะเห็นว่ามันมีรอยแตกลายงาอยู่นะครับหรือบางทีก็เป็นรอยแตกตามแนวคานนะครับพออาคารพาณิชย์ที่อยู่มานานๆประมาณ 10-20 ปีเนี่ยบางทีมันจะเหมือนกับว่ามีพื้นมันตกเป็นท้องกระทะนะครับเป็นแอ่งน้ำจะซึมบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นขึ้นไปสำรวจก่อนนะครับแล้วพอสำรวจได้เนี่ยทำความสะอาดให้เรียบร้อยคราวนี้ก็มาดูวิธีการที่จะกำหนดแผนในการบำรุงรักษาหรือแก้ไขกันนะครับอันนี้คือเรื่องของการใช้งานดาดฟ้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหลังคาก็มีเยอะครับหลังคามีทั้งรอนคู่บ้างหรือจะเป็นหลังคาคอนกรีตหรือโมเนียอะไรพวกนี้นะครับก็หรือจะเป็นหลังคาเมทัลชีทมันมีความแตกต่างในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างสมมติรอนคู่เจอกันอยู่เยอะเช่นพวกตะขอปอป้าบ้างหรือตรงพวกสกรูเนี่ยนะครับบางทีมันโยกคลอนหรือว่าเป็นสนิมแล้วก็ทำให้น้ำซึมบริเวณนั้นอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดเป็นหลังคาโมเนียเนี่ยบางทีก็เก่าแล้วที่เมื่อก่อนเขาเอาลวดไปเกี่ยวนะครับบางทีลมแรงๆช่วงนี้ก็ทำให้หลังคาเผยเหยอะกระพือแล้วทำให้น้ำสาดไหลย้อนอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับแล้วก็ที่เจอบ่อยๆเลยคือตรงส่วนที่เป็นพวกครอบโค้งครอบสันตะเข้ต่างๆอันนี้ก็เจอค่อนข้างเยอะนะครับก็หลากหลายปัญหาครับที่ขอให้เราได้เอาว่าใส่ใจแล้วก็ขึ้นไปสำรวจต่อในช่วงนี้นะครับแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยมาแชร์กันว่าเจอเหมือนกันเลยเจอบริเวณไหนนะครับแล้วเดี๋ยวทางอาจารย์สัญชัยอาจารย์สำเริงก็จะกำหนดวิธีการให้นะครับหรือว่าแนะนำวิธีการให้นะครับที่จะทำให้แก้ไขแล้วหายขาดหายแน่นอนหายแน่นอนหายแน่นอนเพราะว่าเราจัดรายการมาแล้ว12ปีนะครับมั่นใจว่าหายนะครับส่วนเรื่องของการทำระบบกันซึมโมนี้นะครับจริงก็บอกว่าหายขาดแต่คงไม่ได้หายถาวรนะครับขาดกับถาวรคือหายรั่วขาดแน่นอนแต่คำว่าถาวรมันเป็นปัจจัยหลายๆปัจจัยในการที่อยู่บางคนก็อาจอยู่ได้เป็น10ปีบางคนอาจอยู่ได้ปีเดียวบางคนอยู่ได้3ปีวัสดุก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งวัสดุที่คุณจะพูดถึงมาเนี่ยอย่างของผมที่แนะนำบ่อยๆเนี่ยผมจะเน้นวัสดุที่เป็นเขาเรียกว่าประเภทโพลีรีเทนสูตรน้ำมันผมจะใช้คำว่าคือผมไม่บอกยี่ห้อแต่ผมก็จะบอกว่าเป็นโพลียูรีเทนสูตรน้ำมันโพลียูรีเทนสูตรน้ำแล้วก็อะคริลิกเรียงความเรียงตามลำดับลงมาของความคงทนแล้วก็ความแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่เรามีพร้อมไว้รองรับสำหรับคนที่เจอปัญหาแต่นั่นหมายถึงว่าไม่มีของถูกเลยดีนะครับเรามีแต่ของดีราคาเหมาะสมแล้วแก้ได้นะครับบางท่านโทรมาบอกว่าอยากทำหน่อยผมบอกราคาไปท่านก็อาจจะม้วนเสือกกับมันก็ได้แล้วก็แต่ว่ามีหลายท่านที่ยอมทำเพราะอะไรเพราะแก้มาแล้ว4รอบสี่รอบที่ท่านแก้ไปเนี่ยมันไม่หายไงพอเนี่ยรอบที่5เนี่ยถ้าท่านเอา4บวกกันเนี่ยแพงกว่ารอบที่5แต่ถ้าเกิดทำตั้งแต่ครั้งแรกท่านก็จะไม่รู้สึกแต่ส่วนใหญ่เราเข้าตำราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายคือบางทีเนี่ยของที่ราคาถูกหน่อยเนี่ยสมมุติว่าตารางเมตรนึงช่างมาบวกค่าของค่าแรงอาจจะประมาณ400ครับต่อตารางเมตรแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงแรกน่ะถ้าเกิดว่ามีช่างนึงมาเสนอราคาใช้โพลิยูเทนอาจจะเป็นตารางเมตรละ600นะครับ6-700บางทีเราก็คิดว่าอ่ะ400ก็น่าจะพออะไรเงี้ยครับพอใช้400ไปสุดท้ายใช้400ไป2รอบนะครับในระยะเวลาประมาณ3ปีก็มันก็จะกลายเป็นแพงกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใช้โพลิยูเทนตั้งแต่3ปีเลยเหรอ2ปีหมายถึง2ครั้งนะครับ2ครั้งผมก็กลัวไม่ผมกลัวไม่ถึงเพราะว่าวันนี้คือคุยจริงๆตั้งแต่ฝนตกมาแล้วผมไปโพสต์นี่มานะครับมีแต่คุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คือท่านก็ถามว่าจริงๆก็ทำมาแล้ว1รอบ2รอบ3รอบนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับคือบางทีเนี่ยโอเคเราบอกว่าตัววัสดุทาการรั่วกันซึมหรือพวกรูฟซีลต่างๆเนี่ยนะครับคือใช้บนดาดฟ้าเนี่ยอาจจะอายุการใช้งานไม่สูงเท่ากับโพลิยูเทนเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือในแง่ของวัสดุแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราอยากจะคืองบไม่มากและอยากทำให้ใช้ได้เนี่ยคือสิ่งสำคัญมันคือการรู้และเข้าใจว่าวัสดุแต่ละอย่างเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงนะครับอย่างเช่นสมมติว่าตัวอะคริลิกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอะคริลิกก็คือสูตรน้ำนะครับสูตรน้ำเนี่ยเมื่อเรามาใช้บนดาดฟ้านะครับถ้าดาดฟ้า
ของท่านนะครับสำรวจดูแล้วเนี่ยลองเทน้ำราดน้ำดูแล้วน้ำมันไหลไหลลงไปได้ดีลงไปที่ท่อน้ำทิ้งนะครับหรือว่ามีสโลปลาดเอียงที่เพียงพอเนี่ยจริงๆใช้ตัวอะคริลิกก็ยังพอใช้ได้แล้วก็อายุอาจจะยาวนานกว่าที่เคยฟังมาก็ได้นะครับเนื่องจากว่าอะคริลิกเนี่ยคือยอมให้น้ำผ่านไปได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าน้ำสะสมอยู่พักๆแล้วก็ไปเนี่ยอันนั้นก็ยังพอได้อยู่เหมือนกันแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าไปเห็นว่ามันเป็นแอ่งน้ำนะครับดาดฟ้ามีแอ่งน้ำแล้วก็ฝนตกลงมาน้ำมันขังเนี่ยอันนี้จะไม่ควรใช้เนื่องจากว่าน้ำที่ขังอยู่ในแอ่งเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับว่าโดนแสงแดดแล้วก็ร้อนขึ้นเป็นการเหมือนกับว่าเอาอะคริลิกมาต้มน้ำร้อนนะครับพอด้วยความที่เดี๋ยวก่อนเราเห็นแล้วเราอ่านเราไม่แน่ใจนะครับมีอะไรนะคุณเยเรมีทุเรียนอ่อนนะครับมีสายนี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับผมครับมันต้องแยกครับไอ้นี้จริงครับได้ครับเดี๋ยวฝากคำถามไว้เดี๋ยวเราเล่าสู่กันฟังนะครับครับผมได้ครับผมขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังที่อย่างที่ท่านถามนะครับคุณวรวิทย์ครับสวัสดีครับคุณวรวิทย์ครับสวัสดีครับคุณวรวิทย์ครับผมครับ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 จะคุณวรวิทย์จะทำเองหรือจะจ้างช่างจะทำเองหรือจ้างช่างครับเนี่ยก็เลยถามว่าจะทำเองหรือจะจ้างช่างในปัญหานี้ถ้าทำเองอย่างนี้คุณวรวิทย์ถ่ายรูปทุกปัญหาที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็แวะไปที่มิตรเพนบางนนพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราอธิบายให้ทีละรูปตามที่ถามเลยแล้วเขียนให้จะได้จำได้เพราะเดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวผมเชื่อว่าคุณวรวิทย์จำไม่ได้เพราะถ่ายรูปทุกจุดที่อยากจะได้นะครับที่อยากจะได้อยากจะถามถ่ายรูปเลยครับแล้วพรุ่งนี้ไปนะครับสัก11โมงถึงเที่ยงไปถึงนั้นได้เลยนะครับพอเราจะรายการเสร็จแล้วก็จะถามอะไรก็เดี๋ยวอยู่ในรูปแล้วก็เขียนใส่กระดาษให้เลยแล้วกลับไปจะได้ทำได้เพราะผมถามก่อนว่าถ้าทำเองไงแต่ถ้าเกิดหาช่างไม่เป็นไรถ้าหาช่างเนี่ยเราก็เอาช่างมาเรามาคุยครับประมาณนี้นะครับครับผมได้ครับขอบคุณครับเพราะว่าข้อคือเข้าใจว่าคือคุณโรสแกดูแลบ้านเองนะครับเพราะฉะนั้นพอมีหลายปัญหาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเกรงใจแกเพราะว่าบางทีกลัวแกจะจำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาตรงไหนเนี่ยถ่ายรูปถ่ายอะไรไปเลยนะครับไปได้พรุ่งนี้เนี่ยนะครับอาจารย์สำเริงอยู่ผมอยู่นะครับแต่ว่าท่านไปได้ตั้งแต่ประมาณสัก11โมงได้เลยนะครับ11โมง11โมงครึ่งเนี่ยไปได้เลยนะครับเพราะบ่ายๆกว่าอาจารย์ก็จะกลับแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แกไม่ได้ติดติดก็ได้ติดอะไรติดปั่นจักรยานนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ที่ท่านฟังอยู่นะครับแหมลืมทักทายคุณสุราว่าตอนนี้ท่านฟังสดอยู่ทาง FM 99นะครับแล้วก็ฟังอยู่ทางแอปของ iOS FM 99นะครับหรือว่า www.mcord.net/fm99 และที่สำคัญครับท่านก็กำลังดูไลฟ์สดอยู่นะครับไลฟ์อยู่ของเพจช่างรู้คู่บ้านนะเพจรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านพิมพ์ก็ไม่ได้นะครับเพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ยังไม่พอนะครับตอนนี้เราก็สดบน YouTube
ด้านซ้ายเนี่ยบนเพจด้านขวาเป็น YouTube ท่านดูเอา นะครับวันนี้ไหนๆคุณซุยชามาทั้งที่เอาเต็มซูปเลยรู้อยู่คราวหน้าต้องเมคอัพต้องทำผมต้องเมคอัพนะครับเดี๋ยวออกไปสู่สาธารณชนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงที่2เรากลับมาคุยกันต่อในรายการช่างรู้คู่บ้านครับช่างรู้คู่บ้านดำเนินรายการโดยสัญชัยขนานหยุดมั้ยไม่ต้องตอนนี้ก็ไปพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับทางนั้นเป็นสดจาก Facebook เพจช่างรู้คู่บ้านฝั่งนี้เป็นทาง YouTube นะครับตอนนี้ผมขึ้นสดอยู่บน YouTube ด้วยนะครับช่องสัญชัยขนานนะครับท่านไปติดตามกันดูครับแก้วนไปไม่จบถ้าพบสีผิดมั่นใจเลือกสีทนได้สีโฟมสีสั้นชัวร์สุดหยุดปัญหาจากตัวเองแพ้ผมอยากได้คอมพิวเตอร์หรือว่ารถทุกที่ความเร็วที่ดีอ่ะจะเอาไว้เล่นเกมเอาบอกทั้งหมดเลยอย่างละเอียดมีทั้งซอฟต์แวร์ด้วยมีทั้งพรีเซนเทชั่นอยู่เนี่ยทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดนะที่นี่เลย JIB ครบทุกเรื่อง IT จะซื้อหน้าร้านหรือสั่งของออนไลน์ก็ได้แถมเรายังรับประกันสินค้าแท้ 100% ส่งไวภายใน6ชั่วโมงมีสาขาเยอะแยะถึง130สาขาทั่วประเทศครบที่สุดส่งเร็วที่สุดช็อปสินค้า IT ต้อง JIB ออนไลน์เท่านั้นเรดดิ้งยับตับหรือฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ของเดวิดวอตเนอร์ทีมใดจะคว้าโควต้าสุดท้ายในการขึ้นสู่ลีกสูงสุดของอังกฤษมาร่วมกันลุ้นในเกมชี้ชะตาดัชชิงชนะเลิศเพลย์ออฟ EFL Championship Reading ปะทะฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์วันจันทร์ที่29พฤษภาคมนี้3ทุ่มเป็นต้นไปสดทาง Mpot HD หมายเลข30ขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ระยะทาง656กิโลเมตรตัวแอนมาซิกาเฟกโปร3ระยะทาง 1,558 กิโลเมตรข้ามคือโพลิเทนที่ใช้กับรอยแตกกว้างๆแทนที่เป็นธรรมดาเข้าแต่ว่าปัญหาคือปืนยิงมันต้องใช้ปืนเฉพาะคือมันต้องมีปืนไส้กรอกไงเพราะมันยาวแล้วมันให้อันนี้มัน 3-4 อันเองไอ้หัวอ๋อเพราะว่าปกติมันเป็นงานไอ้เป็นงานใช่ซึ่งมันต้องมีอยู่แล้วก็มองดูจะไปหาไอ้หัวนั้นจากไหนเพราะคนซื้อมาหนึ่งหลอดต้องให้หนึ่งอันเนี่ยโทร022016550ช่างรู้คู่บ้านเชิญครับโอ้ยสัญชัยขนานสำเริงฤทธิ์และสุชาพารักษาติดตามช่างรู้คู่บ้านเบอร์99กันนะครับกลับมาช่วงที่2นะครับสำหรับท่านที่ติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทางคลื่น FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับติดตามกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกานะครับก็จะมีจริงก็มี3คนมีอาจารย์สมฤทธิ์พิงค์ซึ่งวันนี้ไปภารกิจนะครับก็ไปบรรยายอยู่นะครับแล้วก็คุณสุวิชาภารักษานะครับที่ก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมาแล้วก็ผมสัญชัยธนานนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าวันนี้นะครับคุณสุวิชามาเนี่ยใครอยากถามเรื่องการรั่วการซึมใครอยากถามจริงๆวันนี้ผมอยากจะให้แชร์เรื่องนึงที่หลายคนเจอปัญหาคือปัญหาดาดฟ้าที่น้ำรั่วซึมนั่นแหละแล้วมันจะมีผลกระทบวันนี้เพิ่งไปดูมาอยู่ที่นึงเนี่ยคานนะครับปกติเราจะเห็นส่วนใหญ่คือพื้นใต้ดาดฟ้าหรือว่าฝ้าเพดานที่พอน้ำมันซึมแล้วเหล็กเป็นสนิมมันดันจนปูนแตกนะครับแต่มีหลายที่ตอนนี้ที่ไปเจอคือมันไปกระทบถึงคานคอนกรีตที่หุ้มคานแตกนะครับซึ่งการซ่อมเนี่ยระหว่างการใช้พวกปูนซ่อมโครงสร้างธรรมดาหรือมันมีตัวไหนที่สามารถเอามาใช้กับงานพวกนี้และทำให้บ้านอาคารและแข็งแรงขึ้นเหมือนเดิมวันนี้อยากให้คุณดูแชร์เรื่องนี้เพราะว่าฝนตกเนี่ยนะครับผลกระทบเรื่องนี้มีเยอะมากนะครับก็เราข้ามเรื่องของการไปซ่อมคือจริงๆปัญหามันเกิดจากน้ำซึมข้างบนนะครับแล้วก็ทำให้พอมันน้ำมันมาสะสมอยู่ในปูนก็คือในปูนก็มีเหล็กอยู่เพราะนั้นก็คือน้ำมาโดนเหล็กอยู่ตลอดก็ทำให้เกิดสนิมพอเกิดสนิมก็ดันให้ตัวปูนที่หุ้มนะครับหุ้มเหล็กอยู่เนี่ยมันกระเทาะร่อนออกมานะครับโดยเฉพาะปูนที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งมีการหุ้มเหล็กไว้ค่อนข้างจะน้อยนะครับหุ้มไว้บางเนี่ยก็ทำให้เกิดการกระเทาะออกมาถ้าเกิดกระเทาะอย่างเดียวหรือว่าเป็นบางส่วนที่อาจจะไม่สำคัญมากแต่เมื่อกี้อาจารย์สัญชัยพูดถึงเรื่องของคานเนี่ยมันเป็นสิ่งเรียกว่าเป็นโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นกระดูกของบ้านของอาคารเลยเพราะนั้นเนี่ยมันสำคัญมากๆนะครับเพราะนั้นการที่จะซ่อมเนี่ยจริงๆแล้วเราเคยเรียนรู้กันมาว่าเราก็จะมีลักษณะของซีเมนต์ซ่อมโครงสร้างนั่นคือเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานในการซ่อมโคร
ครงสร้างนะครับซึ่งซีเมนต์ซ่อมโครงสร้างเนี่ยก็จะต่างจากพวกซีเมนต์ธรรมดาก็คือว่าตัวซีเมนต์ซ่อมโครงสร้างเนี่ยเขาจะมีเป็นพวกเส้นใยไฟเบอร์อยู่นะครับมีเป็นพวกสารเพิ่มแรงการเซตตัวให้เกิดการเซตตัวได้เร็วหรือว่ารับน้ำหนักได้สูงขึ้นหรือรับแรงกดได้สูงขึ้นอะไรเงี้ยครับอันนี้คือจะเป็นตัวซีเมนต์ซ่อมโครงสร้างแล้วก็สามารถฉาบเหนือศีรษะได้ในกรณีที่ฉาบแหงขึ้นไปฉาบข้างบนใต้ท้องฝ้าหรือใต้ท้องพื้นเนี่ยนะครับก็จะไม่ร่วงหลุดลงมานั่นคือลักษณะของการฉาบโดยซีเมนต์ซ่อมโครงสร้างนะครับอันนี้คุณสมบัติพิเศษคราวนี้ถ้าเกิดว่าเหนือจากตัวซีเมนต์ซ่อมโครงสร้างมีอะไรก็จะมีลักษณะของอีพ็อกซี่จะมีอีกอย่างนึงนะครับก็เป็นการซ่อมด้วยอีพ็อกซี่นะครับก็จะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นไปอีกนะครับก็จริงๆแล้วหรือบางทีคือใช้ร่วมกันเช่นถ้าเกิดว่าเห็นว่าเหล็กเกิดสนิมเนี่ยบางทีจะมีการใช้ตัวอีพ็อกซี่เนี่ยไปเป็นตัวฉาบซ่อมหรือเคลือบบริเวณเหล็กตรงนั้นไว้ก่อนนะครับซึ่งอีพ็อกซี่เนี่ยก็จะเกาะอยู่บนโลหะหรือเหล็กได้แล้วก็จะเกาะอยู่บนปูนเดิมได้หลังจากที่กระเทาะแล้วนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของอีพ็อกซี่แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงอีกวัสดุนึงนะครับเช่นตัวเรียกว่าเขาเรียกว่าคาร์บอนไฟเบอร์นะครับคาร์บอนไฟเบอร์นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีหรือเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่นำมาใช้ในการซ่อมแซมพวกโครงสร้างเหล่านี้นะครับซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นอาคารที่เป็นอาคารที่อยู่แบบใหญ่นะครับหรือจะเป็นที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลก็ตามนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นตรงเสาและคานเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องของอันตรายนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ควรจะใช้ระบบของการเสริมแรงเรียกว่าระบบการเสริมแรงนะครับก็ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า CFRP หรือตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งก็ในตลาดหรือในบ้านเราเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีแบบนี้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับอย่างการเช่นเวลาเสามันรับหนักมากขึ้นนะครับอาจจะด้วยการที่เมื่อก่อนเราไม่เคยได้เอาเฟอร์นิเจอร์เอาอะไรไปตั้งอยู่ข้างบนเยอะตอนนี้อยู่ดีเราไปเอาของไว้หรือว่าเปลี่ยนจากบ้านมาเป็นเก็บของสต็อกสินค้าของเรานะครับซึ่งมันรับหนักมากกว่าเดิมที่ออกแบบไว้เนี่ยทำให้เสาเนี่ยมันจะลักษณะของแบบว่าเริ่มโก่งๆหรือว่ามีลักษณะของการปริแตกอันนี้นะครับทำยังไงให้มันสามารถที่จะรับหนักข้างบนอยู่ได้มันก็จะมีลักษณะของตัวเจ้าแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเอาไปพันรอบเสานะครับก็มีการออกแบบนะครับแล้วก็ออยพันรอบเสาก็จะเหมือนกับว่าบังคับหรือบีบเอาไว้ไม่ให้มันปริออกอันนี้ก็คือมองภาพง่ายๆนะครับคือว่ามีน้ำหนักมากดอยู่ความจริงเสามันจะปริออกเราก็เอาอะไรไปพันรอบๆนะครับไปมัดเหมือนกับที่ไอ้นี่ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเลยเหมือนกับเรากระดูกแตกครับจริงๆแล้วกระดูกอยู่ข้างในกระดูกก็คือเหล็กนะครับผิวหนังก็คือหุ้มกระดูกเราอาจจะมีการผ่าตัดมีการเย็บแล้วสุดท้ายเราก็ต้องดามเข้าเผือกแต่เพียงแต่เข้าเผือกนั้นเสร็จแล้วต้องเอาออกแต่นี่คือดามแล้วดามเลยดามเลยก็คือเป็นการพันเอาไว้นะครับมันจะมีทั้งระบบที่เป็นการพันนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของการเอาไปท่าติดเอาไว้นะครับก็จะต้องใช้ทางวิศวกรออกแบบนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องนี้เนี่ยติดต่อทางอาจารย์สัญชัยอาจารย์สำเริงได้นะครับสบายมากนะครับก็จะมีการออกแบบนะครับว่าจะต้องใช้ตัวเจ้าวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยสักกี่แผ่นนะครับแล้วก็ต้องพันกี่รอบแล้วพวกนี้ก็จะมีอันนี้ทำตัวอย่างไปไว้ที่มิตรเพ้นท์เมืองนนท์ได้ไหมได้ไหมแม่ถามว่านี่เขาเรียกขาบออากาศเลยนะครับจริงๆอย่างวันนี้นะครับหลายชิ้นอย่างนอกจากตัวนี้ยังมีตัวหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าตัวระบบการจอยรอยต่อรอยแตกด้วยแผ่นคอมบิฟิกครับผมอันนั้นก็จะมีชิ้นตัวอย่างอยู่ที่มิสเตอร์เพนเมืองนนท์นะครับมีทั้งชิ้นตัวอย่างมีทั้งวัสดุที่รองรับปกติเวลาท่านทำเนี่ยท่านต้องทำซื้อยาวๆแต่นี่เราตัดทีละเม็ดวันนี้ก็เป็นไอตัวไอแผ่นอะไรนะคาร์บูดัวนะครับเป็นแผ่นคาร์บูดัวครับก็อีกแบบหนึ่งที่ไว้เสริมก็จะมีวัสดุพวกนี้นะครับไว้เกร็ดเป็นตัวอย่างเผื่อใครอยากจะทำนะครับถ้าที่ผ่านมาใครได้ไปชมที่งานสถาปนิกนะก็จะอาจจะมีเห็นนะครับบางบูธที่โชว์ในเรื่องนี้อยู่ก็จะสามารถไปเรียกว่าไปดูได้ใช่เวลาถ้าติดตามในเพจผมนะครับในเพจช่างรู้คู่บ้านเนี่ยครับก็จะมีพวกนี้นะครับแต่รู้สึกผมยังไม่ได้โพสต์เมื่อวันนั้นไปถ่ายตอนนี้โทรศัพท์กำลังใช้งานอะไรมากไม่ได้ครับคือ128กิกครับตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึง500เมกยังไม่ได้ลบครับเพราะเวลาจะโพสต์ Facebook อะไรเนี่ย
ก็จะโพสต์ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่เป็นระบบพวกนี้นะครับเป็นระบบที่เรารองรับแล้วก็เป็นวิธีในการแก้ปัญหาได้นะครับในส่วนนี้022485936และ022485937นะครับหรือจะฝากคำถามทาง SMS นะครับฝากมาได้ที่411-1099นะครับ411-1099นะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามนะครับ LINE ID ครับฝาก LINE ID ไว้@sanchai นะครับ @sunchai นะครับ @sanchai ก็จะเป็นLINE ID ที่ท่านสามารถฝากคำถามกันมาได้นะครับพร้อมรูปภาพตอนนี้ก็ 4,000 กว่าคนแล้วนะครับ 4,000 กว่าสมาชิกนะครับส่วนอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์หน้านะครับท่านที่ติดตามอาทิตย์หน้าอยู่ไหนอาทิตย์หน้ารู้สึกจะเป็นแถวรามคำแหงนะครับที่เราจะSummer Perfect Health กันนะครับกับเรื่องบ้านนะครับไปรับสายคุณตั้มสวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับครับผมครับครับครับวงกบประตูครับเอาแบบว่าคือจริงๆแล้วตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดรอยร้าวชะแยงมุมขึ้นไป45องศาไม่ว่าจะจัดซ้ายไปขวาหรือบนลงล่างลงมานะครับก็ถ้าปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เขาไม่ได้ทำเสาเอ็นเอาไว้นะครับหรือว่าไม่ได้มีการทับหลังอะไรไว้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นแล้วเอาปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเลยเวลาน้ำมันจะซึมเข้ามาคราวนี้เราเอาตัวซื้อโพลียูเรเทนนะครับเป็นวัสดุอุดรอยต่อประเภทที่เป็นโพลียูเรเทนนะครับไปหลอดๆนะครับไปยิงตามรอยนั้นไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้คือการแก้แบบว่ารวดเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าไอ้ตรงบริเวณรอยนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เรามีการเปิดเข้าเปิดออกมีการปิดเปิดมีการสั่นสะเทือนตลอดนะครับบางทีถ้าเกิดว่าเราจะไปใช้ปูนในการซ่อมนะครับก็เดี๋ยวก็อาจจะเป็นอีกแต่ว่าถ้าไม่ห่วงเรื่องของความสวยงามตอนนี้อยากจะให้ใช้เป็นลักษณะของโพลีเรเทนซึ่งมันเป็นวัสดุอุดรอยต่อประเภทที่มันมีความยืดหยุ่นตัวสูงแล้วก็ติดได้ดีนะครับเอาไปอุดกันน้ำไว้ก่อนเบื้องต้นแล้วค่อยมาดูว่าเราจะออกแบบเราจะทำหรือมันยังไงหรือเปล่าหรือว่าจะใช้ลักษณะของการฉาบซ่อมด้วยปูนซ่อมโครงสร้างมาฉาบซ่อมอันนี้ก็ค่อยมาว่าในทีเนี่ยตอนนี้ช่วงหน้าฝนน้ำซึมอยู่ก็เอาโพลีเรเทนไปอุดก่อนนะครับอุดข้างนอกครับอุดข้างนอกถ้าสามารถเอื้อมลงไปทำได้นะครับจริงๆแล้วคือถ้าเกิดเราสามารถจะยืนแล้วก็คืออีกมือนึงเนี่ยก็คือใช้ตัวโพลียูเรเทนใส่ปืนยิงเอาไว้นะครับแล้วก็ยิงไปคืออาจจะไม่ต้องห่วงถึงความสวยงามในตอนนี้คือเอาให้ไม่น้ำไม่ซึมก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะสำรวจกันจริงๆเนี่ยต้องดูว่ารอยร้าวมันลึกขนาดไหนหรือรอยแตกเนี่ยมันกว้างขนาดไหนนะครับซึ่งโพลียูเทนเนี่ยจะเริ่มอุดได้ก็ประมาณสัก 2-3 มิลนะครับประมาณสักมีรอยแยกออกมาสัก2มิลเนี่ยเราก็เริ่มเอาตัวโพลียูเทนนะครับไปยิงแล้วก็ปาดนะครับใช้ตัวพวกยางปาดนะครับปาดไปปาดมาปาดไปปาดมาเท่าให้มันลงไปเท่าที่จะลงได้นะครับด้านนอกแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไหนไปร้านสื่อก่อสร้างแล้วไปซื้อพวกโพลียูเทนมาแล้วเนี่ยก็ซื้อตัวพวกอะคริลิกทากันซึมมาด้วยเลยก็ได้นะครับแล้วก็พอเรายิงไปในรูแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ปาดไปแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้พอมันแห้งเราก็ค่อยใช้อะคริลิกทากันซึมเนี่ยทาให้มันเลยจากรอยแตกไปข้างซ้าย5เซนข้างขวา10ไอ้ข้างละ5เซนไหนนะครับนะคราวนี้มันก็จะเหมือนกับว่ามีฟิล์มนะครับมาปิดอยู่บนรอยที่เราอุดไว้แล้วเพราะนั้นเนี่ยน้ำก็จะไม่ซึมเข้าไปในร่องนี้ละครับแล้วคราวนี้อยากจะทาสีทับให้ดูเกลือนให้เป็นสีอาคารสีบ้านก็ค่อยทาสีทับหน้าทับไปครับครับผมได้ครับครับผมขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับครับปัญหานี้จริงเกิดขึ้นเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดท่านติดตามผมทาง LINE ID @sanchai เนี่ยนะครับลองเข้าไปดูเข้าไปที่ก็น่าจะเข้าไปที่ปุ่มโฮมเลยสักอย่างนะครับคล้ายๆไทม์ไลน์เนื่องจากว่าไลน์นี้มันเป็น official line ครับมันจะมีรูปพวกนี้ที่ผมเอาไปใส่ไว้นะครับทั้งไปส่งเป็นทั้งคลาวไปโพสต์ไว้นะครับก็จะเห็นว่าปัญหาแบบนี้วิธีการแก้นะครับก็ท่านค่อยติดตามเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำเพิ่มขึ้นไปนะครับว่าวิธีการแก้แบบไหนตอนนี้มีคนถามเรื่องนี้เยอะมากเลยหลังคาลอนคู่น้ำรั่วตรงหัวน็อตบ้างหัวที่ยึดบ้างกำลังเตรียมผมจะทำอย่างนี้คุณชยาลองดูว่าเบื่อแชร์ผมจะทำอย่างนี้สมมติตรงไหนมันรั่วเนี่ยผมจะโพลีเทนชนิดหลอดยิงก่อนรอแห้งแล้วก็แผ่นบันทิซิลแผ่นบันทิซิลซึ่งมันเป็นแผ่นปิดรอยต่อชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับตัดเป็นสี่เหลี่ยม
ปะทับลงไปครับแล้วก็พอเรามันแห้งปั๊บเอาอะคริลิกทากันซึมทายชั้นหนึ่ง3ชั้นให้มันอยู่ได้เกิน3ปีก็มีอยู่ข้อหนึ่งครับคือมันมีเทคนิคอยู่บางอย่างคือว่าตัวโพลิยูเทนเนี่ยถ้ายิงโพลิยูเทนไปแล้วก็ใช้แผ่นปิดรอยต่อพวกนี้เนี่ยตัวโพลิยูเทนกับตัวแผ่นปิดรอยต่อที่เป็นบิทูเมนเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับต่อกันบางอย่างซึ่งไม่เป็นผลดีอันนี้อาจจะต้องแนะนำเป็นว่าใช้โพลิยูเทนยิงรอบหัวสกรูไปนะครับให้มันแล้วก็ให้มันเยอะๆให้มันครอบคลุมเอาไว้นะครับแล้วก็ใช้ความจริงใช้อะคริลิกกันซึมหรืออะไรทาทับไปได้เลยแค่นี้ก็อยู่ได้นานครับครับผมตัวนี้มันมีผลยังไงอ่ะคือพอเราเอาแผ่นตัวบิทูเมนไปทับบนโพลิยูเทนเนี่ยมันจะตัวสารเคมีที่อยู่ในโพลิยูเทนมันจะทำปฏิกิริยาทำให้ตัวแผ่นบิทูเมนเนี่ยมันละลายตัวมันจะเยิ้มเพราะว่าตัวไอ้โพลิยูเทนมันจะมีโซเวนต์อยู่ครับผมครับไปรับสายคุณอเนกสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเชิญครับครับอืมครับครับปูใต้รางอันนี้รางเป็นกระเบื้องอะไรกระเบื้องลอนเมทูชีสอ๋อไปอยู่ใต้รางตรงลอนของเมทูชีสครับ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 ล้นรางครับอ๋อครับตอนนี้เป็นด้านที่อยู่ท้ายตัวบ้านหรือว่าเป็นด้านข้างครับท้ายบ้านนะครับก็คือว่าจัดลอนแล้วก็น้ำลาดลงไปทุกลอนนะครับแล้วก็ลงไปตรงส่วนนี้คราวนี้ก็เขาก็จะเอาตัวรางน้ำมาเชื่อมติดอยู่กับตัวจันตัวแปรตัวสุดท้ายที่อยู่ที่รับเมทัลชีทนะครับคราวนี้เนี่ยก็คือรั่วอยู่ด้านนี้ด้านเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าหมายถึงว่าฝั่งด้านหลังบ้านทั้งหมดเลยทั้งแถบเลยประมาณอย่างนี้คราวนี้แล้วก็เราก็มีการเรียกว่ากั้นตัวอิฐคือปลอกกำแพงขึ้นมาเพื่อมารับตัวแปรตัวหลังคาคราวนี้น้ำก็ไหลย้อนตรงส่วนของเรามองว่ามันจากเยิ้มๆจากข้างบนตรงช่วงติดกับหลังคาลงมาถูกไหมครับครับข้างบนมีส่วนที่หลังคาบนที่ยื่นลงมามากกว่าตรงนี้ด้วยก็เลยน้ำก็เลยไม่ได้ซึมเข้าตรงส่วนต่อเติมไอ้ตรงส่วนรอยต่อระหว่างบ้านไอ้ตรงส่วนใหม่ส่วนเก่าแต่ว่าไปซึมจากไอ้ตรงส่วนของท้ายบ้านที่ต่อเติมใหม่มากกว่าคราวนี้เนี่ยเราสามารถออกไปตรงจุดนี้ได้ไหมครับยังไม่ทำอะไรครับครับครับใช้ตัวไหนครับที่เขาแนะนำไว้ใช้ตัวไหนซิลิโคนอะคริลิกหรือว่าเขาใช้เป็นแผ่นปิดรอยต่อมาปิดคาบหลอดยิงเหรอครับถ้าหลอดยิงจะมีแค่3อย่างคือซิลิโคนอะคริลิกแล้วก็โพลีรีเทนครับครับ
คราวนี้เนี่ยไอ้ตัวรางน้ำเนี่ยมันนั่งอยู่บนผนังไว้หรือว่ามาติดแนบผนังด้านหลังพอนั่งอยู่บนผนังงั้นโอกาสก็คือว่าเป็นจากเรื่องของน้ำมันไหลไม่ทันคราวนี้อย่างแรกก็คือว่าลองดูว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนเนี่ยจะดูว่าขยายขนาดของรางไหมนะครับอันนี้อาจจะใช้เป็นกี่นิ้วอยู่ครับ5นิ้วหรอโอ้โหยังไม่ทันครับครับครับก็ครับ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 คือตอนนี้อาจจะต้องดูตรงส่วนที่ว่าเรื่องของการระบายน้ำนะครับว่าโอเครางอาจจะใหญ่พอด้วยซ้ำอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตรงปลายท่อเนี่ยไปปล่อยเฉยๆเลยหรือว่าไปปล่อยยังไงแล้วมันมีอะไรตันอยู่หรือเปล่านะครับอันนั้นคืออาจจะไปสำรวจอย่างแรกนะครับเพราะบางทีอาจจะแบบว่ารางใหญ่พอแล้วแต่น้ำมันกลายเป็นว่าไปตันตรงปลายทางตรงไหนหรือเปล่าอันนี้อาจสำรวจดูก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยอาจจะลองถ่ายรูปถ้าออกไปได้ด้านหลังได้เนี่ยลองถ่ายรูปมาดูก่อนว่าคือบางทีอาจจะยังนึกไม่ออกว่าเขาถ้าเอาตัวรางน้ำไปนั่งอยู่บนกำแพงที่ก่อเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะแบบไหนยังไงเราจะได้ออกแบบให้ถูกว่าจะเป็นใช้เป็นแผ่นปิดรอยต่อนะครับขนาดหน้ากว้าง30เซนไปติดทาบแล้วก็ให้มันไม่มีทางที่น้ำจะเข้าไปได้ก็อาจจะทำได้แต่อาจจะต้องถอดรางออกมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับครับต้องปิดเลยล่ะตอนนี้เลยต้องพยายามถ่ายรูปมาให้ดูครับถ่ายใกล้ๆตรงส่วนนั้นว่ามันจะทำตรงไหนตรงส่วนไหนได้เพราะว่าพอยาปูนแล้วมันไหลย้อนเข้าลักษณะไหนเนี่ยอันนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกเพราะว่ามันการติดรางน้ำมันก็ติดได้ว่ามันแนบอยู่ข้างหลังแล้วก็ปล่อยชายหลังคาออกมาเกินจากตัวกำแพงเราแล้วก็เอารางน้ำไปติดอยู่ที่หลังกำแพงเราอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นผมว่าอาจจะลองถ้าเป็นไม่ได้ลองถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาที่ SI สัญชัยขนาดสัญชัยนะครับไลน์ ID แล้วเดี๋ยวจะตอบเข้าไปให้ทางนั้นอาจจะเห็นภาพได้ชัดกว่าไม่งั้นถ้าเกิดว่าบอกทางนี้ว่าใช้โฟลี่ก็ยังไม่รู้จะไปยิงโฟลี่ตรงไหนได้นะครับครับถ้าเกิดอาจจะลองถ่ายมาดูก่อนแล้วก็ตรงส่วนที่มันเป็นด้านข้างนะครับออกมาให้มันพอเห็นเป็นเลย์เอาท์เป็นรูปร่างอะไรรูปทรงนิดนึงว่ามันนั่งอยู่แบบนี้เราจะได้กำหนดได้ถูกครับอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ่ายรูปมาเนี่ยเราจะมองนึกกันได้เองว่าอ๋ออันนี้มันคือล็อกกันแบบนี้แล้วก็รูที่มันจะไหลเข้าไปได้แบบไหนครับว่าจะตอบได้ชัดเจนมากกว่าครับได้ครับผมครับผมครับยินดีครับครับผมครับสวัสดีครับนะครับก็แต่อย่างที่คุณยายบอกคือบางปัญหาบางทีเห็นรูปมันจะบอกวิธีการได้ชัดนะครับชัดเจนขึ้นนะครับเราบอกเพียงนี้เราก็หลับตามองก็อาจจะได้คร่าวๆนะครับแต่ว่าก็จะพูดจากประสบการณ์ซะส่วนใหญ่นะครับครับตอบคำถามนี้สักนิดนึงดีไหมครับเรื่องเกี่ยวกับเหล็กลงเรื่องรั้วนะครับเมื่อกี้ก็คือเดี๋ยวอาจจะไม่กลายเป็นไม่ได้ตอบท่านนะครับก็คือว่าผมตอบในแง่ของเรื่องของรูประตูบ้านละกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตามอาคารบ้านตามโครงการนะครับคือจริงๆแล้วเหล็กที่มันทำพวกรั้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กกล่องเหล็กรูปพรรณนะครับครับเป็นเหล็กกล่องหกหุ่นนิ้วหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับก็จะมาทำเป็นรั้วคราวนี้เนี่ยจุดที่ถามว่ามันมีสเปคไหมจริงๆแล้วเนี่ยตามโครงการเขาก็จะออกแบบไว้แล้วมีสเปคอยู่แล้วนะครับว่าเหล็กต้องหนากี่มิลกี่มิลนะครับ2มิลเต็ม 2.3 มิลอะไรพวกนี้คือเหล็กที่จริงๆก็คือใช้กับสำหรับงานพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับ2ก็คือว่าให้เกิน2มิลไปแต่คราวนี้เกิดว่าบางโครงการใช้ต่ำกว่านั้นเนี่ยมันก็ถ้าเกิดเราทาสีกันสนิมนะครับแล้วก็ทาสีทับหน้าเพื่อรักษาเรียกว่าทำให้เหล็กมันเกิดสนิมช้าลงเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสมมติว่าเราไปซื้อบ้านใหม่ๆโอเคเขาอาจจะทาสีไว้แล้วนะครับเราอยากจะให้มันมั่นใจมากขึ้นเราอาจจะทาสีทับหน้าที่เราชอบนะครับแต่ขัดเอากระดาษทรายขัดไปก่อนนะครับแล้วก็ทำ
คราวนี้ถ้าเกิดว่าก่อนที่ฝนจะมาสำรวจดูรั้วบ้านของเราดูด้วยนะครับว่ามันมีตรงส่วนไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านบอกในเรื่องของตัวกันประตูล้มนะครับถ้าเป็นตามโครงการก็จะมีเป็นส่วนที่มันกันล้มอยู่ส่วนหนึ่งนะครับมันจะเกี่ยวอยู่แค่ได้แค่ด้านเดียวนะครับถ้าเป็นลักษณะของประตูเลื่อนตรงส่วนนั้นเนี่ยจุดที่มันจะมีปัญหาคือตรงส่วนเขาเชื่อมหรือเขาอ็อกเหล็กเอาไว้นะครับมันจะมีจุดอ็อกอยู่แค่รอบด้านของเหล็กที่เป็นหูเกี่ยวอยู่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เราควรจะสำรวจดูนะครับว่าการเชื่อมเหล็กไปนานๆแล้วนะครับบริเวณนี้เนี่ยถ้ามันเกิดสนิมมันก็จะผุกตรงบริเวณนะครับแล้วมันตรงหูที่มันเกี่ยวกันประตูล้มเนี่ยมันก็จะหลุดตรงทั้งหูออกมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า เราเห็นว่ามันผุมันก่อนก็อาจจะทำหูเกี่ยวกันล้มเพิ่มอีกจุดหนึ่งก็ได้นะครับยังไงก็คือสำรวจตรงบริเวณนี้แต่ว่าถ้าเกิดท่านถามว่ามันมีสเปคไหมจริงๆแล้วมันก็มีสเปคอยู่แหละครับว่าเป็นยังไงถ้าเกิดว่าท่านที่โอเคไม่อยากให้เกิดปัญหาอย่างนี้ก็เวลาจะทำรั้วทำประตูเหล็กประตูรั้วอะไรพวกนี้เนี่ยก็อาจจะสเปคหรือว่ากำหนดแล้วก็ให้มั่นใจได้ว่าได้เหล็กเต็มๆด้วยนะครับว่าคือเหล็กเนี่ยคำว่ามิล 8มิล 2มิล 5 2 มิลอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าเราซื้อจากร้านยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเรามั่นใจขอให้เลือกใช้ว่าโอเคให้มันเกิน2มิลขึ้นไปนะครับเกิน2มิลเนี่ยใช้ตรงงานรั้วได้อยู่แล้วนะครับครับแล้วก็ทาสีกันสนิมให้ทั่วถึงให้ดีๆแล้วก็ทาสีทับหน้าไปนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะครับแหมวันนี้มาถึงช่วงใกล้สุดท้ายแล้วนะครับแหมท่านติดตามวันนี้ก็เพลิดเพลินจำเริญใจนะครับให้คุณผมก็สบายไปอีกหนึ่งวันนะครับพูดน้อยๆคุณสุริยาก็ได้พูดเยอะๆนะครับก็ติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านกันเป็นประจำนะครับทางคลื่น FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็สวัสดีกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับที่จะพูดคุยสอบถามปัญหาทุกเรื่องบ้านกันนะครับแล้วก็ทุกวันเลยนะครับเวลาไหนก็ได้ที่ท่านจะมีข้อสงสัยมีคำถามนะครับยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เจอปัญหากันเยอะก็สามารถแอด LINE ID ผมได้นะครับ LINE ID @sanchai นะครับ @sunchai นะครับ @sanchai ก็จะเป็น LINE ID ที่ส่งรูปส่งคำถามอะไรต่างๆมานะครับก็ตอบนะครับเพียงแต่ว่ามีบ้างในบางช่วงที่จะรอรวมแล้วก็ค่อยๆตอบนะครับเพราะบางทีเนี่ยท่านถามมาบางทีผมก็ไปแอบตอบตอนกลางคืนบ้างตอนกลางวันบ้างนะครับเพราะว่าบางทีถ้าตอบไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะคุยไม่จบไงอย่างวันนี้ยังค้างอยู่ตั้ง40คำถามเลยนะครับแต่ท่านส่งมาได้บางทีส่งไปปั๊บเนี่ยท่านก็จะกลับมาอีกสักเป็น100-200นะครับก็ทยอยที่จะค่อยๆตอบกันนะครับทุกเรื่องราวของบ้านแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรที่อยากจะฝากไหมครับก็ฝากให้ติดตามกันเป็นประจำนะครับก็สิ่งที่เราแนะนำกันไปนะครับก็มีบางท่านก็ตรงกับใจท่านบ้างไม่ตรงกับใจท่านบ้างก็อะไรที่มันเอาไปปรับใช้ได้เป็นประโยชน์ก็นำไปปรับใช้นะครับอะไรที่มันขัดใจหรือขัดความรู้สึกอะไรหน่อยก็อย่าไปคิดอะไรมากนะครับก็หลากหลายประสบการณ์นะครับเพราะนั้นบางท่านอาจจะเป็นช่างเป็นผู้รับเหมาท่านมีประสบการณ์ในการทำแบบนึงที่ไม่ตรงกับแบบเรานะครับก็อาจจะเป็นลักษณะก็มาแชร์กันดีกว่านะครับแต่ว่าอย่าแบบคิดให้มันหงุดหงิดใจไปนะครับมันก็เป็นการแนะนำนะครับเราก็จัดเพื่อให้เป็นประโยชน์ครับกับทุกคนอยู่แล้วนะครับผมนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์อย่าลืมติดตามกันนะครับเวลา15:00 น. 3:00 น. ถึง4:00 น. นะครับก็3สอครับสำเริงริปริ้งสุวิชาภารักษาและก็สัญชัยขนานนะครับติดตามกันได้อย่าลืมครับฝาก LINE ID ไว้ @sanchai แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ที่แฟนเพจด้วยนะครับเข้าไปที่เพจช่างรู้คู่บ้านหรือ www.facebook.com/sanchai99 ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี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 ครับกดไปแล้วของโน้นกด